สบายดีนะลูกสบายดีนะลูกทุกญาติโอ้ยมีแต่อยากได้สบายดีมื้อนี้วันที่21เดือน9 2019ลูกชายได้9เดือนได้9เดือนตายแล้วสีมาว่าเรื่องพัฒนาการของเพิ่นเนาะสำหรับพัฒนาการของลูกในช่วง9เดือนนี่แม่นเพิ่นจะยืนเริ่มยืนตั้งแต่8เดือนปลายนะแต่ว่ายืนได้บ่ดนช่วงนั้นยืนได้บ่ดนมาฮอด9เดือนปลายได้ยืนได้ดนแล้วและเมื่อวานนี่เห็นเพิ่นเริ่มงาม2เท้าแล้วแล้วก็ต่อแล้วก็แข้วเห็นแข้วยิ้มดูลูกยิ้มดูอายเด้อยิ้มดูลูกแข้วทั้งลุ่มออก2เล่มแล้วเนาะออกตั้งแต่เดือนหลังคุณก็ได้บ่ได้อัดคลิปให้นะแล้วก็แข้วเพิ่นออกนี่สิมักกัดตลอดกัดหั่นกัดนี่ครบหั่นครบนี่เห็นหยังก็ไม่ได้อยากครบอยากกินเนาะน่ะลูกเนาะบัดนี้เวลากินนมแม่ก็กัดหนักกัดหัวนมแม่แม่มันบีบดังได้เห็นบ่แข้วกินบ่ลุกเลยเด้อ ไอ้ท่านว่าเอ้ยนอกจากนั้นเนาะเพิ่นคานกับคานไวแล้วเดี๋ยวนี้คานไวบ่เข้าแกมุ่นเบิ่งนะบ่เข้ามุ่นว่านะแล้วก็กินข้าวรับข้าวแม่นป้อนข้าว3คาบ3คาบเช้าเที่ยงแลงเนาะแล้วก็ให้นมเสริมนำให้นมโฟมดก็หมดลดจืดหายน้ำสำหรับน้ำหนักก็ได้7กิโลปลายแล้วนะเห็นไหมโอ้ยให้ช่างรู้ให้ช่างเจ็บเบิ่งมันผู้ใดนี่เนาะผู้ใดนี่เนาะผู้ใดเนาะย้อนว่าความขี้ดื้อของเพิ่นก็เฮ็ดให้ดังเพิ่นได้แป้วซะยืนขึ้นแล้วก็เป็นลิ้นแล้วก็ล่มใส่อันคันใส่บาทโอ้ยโอ้ยแหนมพี่นาแหนมพี่นาเอาลิ้นซะข้าพเจ้าคิดว่าการป้อนเข่านี่แนะนำถ้าว่าผู้ใดเป็นมือใหม่เนาะแนะนำให้ป้อนเข่าตั้งแต่ลูกตอนอายุ7 6เดือน7เดือนป้อนเข่าก็เสื่อมเข่าสำเร็จรูปก็ได้หรือว่าสิต้มเข่าใส่ไข่ใส่แต่ไข่แดงได้ป้อนช่วงชีวิตก็ให้ป้อน2คาบก่อนเนาะป้อนตอนเช้าแล้วก็ป้อนตอนแลงบ่ป้อนบ่ายแต่ว่าอายุลูก8เดือน9เดือนให้ป้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกจะมีกิจกรรมหลายขึ้นลูกมีหลายใช้พลังงานหลายป้อนเอาพี่ข้าพเจ้าก็เดี๋ยวนี้9เดือนตายกับป้อน3คาบเสาเทียงแรงแล้วก็เสริมนมน้ำเนาะนมน้ำแล้วก็พยายามดิ้นกับลูกเยอะตลอดเนาะถ้าเป็นไปได้พาลูกออกไปลินนอกเคือนนั้นไปเบิ่งคนเบิ่งรถเบิ่งนกหนูเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เบิ่งต้นไม้ใบหญ้านั้นลูกก็สิมวนก็สิมวนชื่นดีกว่าอยู่แต่ในเคือนเนาะนี่สำหรับป้อนเขาบัดนี้ป้อนเขาแต่ก่อนก็ใส่บ่วงน้อยป้อนเนาะต่อมายากเลยเลยไปซื้อเอาแสลงสัตยาดูดเข่าโอ้ลูกดูดเอาเข่าฮะดูดเอาเข่าแล้วก็มาสีดใส่ปากเพิ่นเพราะว่าคันน้ำบ่วงเพิ่นครบเหลือเพิ่นเอามือปัดก็เข่าพุ่งเพิ่นทีใส่แสลงสบายสีดใส่รอดสีดใส่ปากเพิ่นรอดสบายอีกเนาะสั้น
เท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนน้องอ่ะเนาะอยากเข้าแล้ว